ขี่ม้าลุงออกเลยขึ้น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 จักรีคิดเร็วจำเร็วคิดเร็วจำเร็วรู้เร็วเข้าใจเร็วคิดเร็วจำเร็วจำไม่นานด้วยรู้เร็วใจเร็วคิดเร็วจำเร็วและจำไม่นานด้วยนั่นเขาเรียกว่าคนเก่งครับคนดีคนที่ไม่ไปทำให้คนเดือดร้อนคนดีนะครับสรุปก็คือหนูเป็นทั้งคนดีและคนเก่งใช่หรือจักรจี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 จังได้แข็งแรงเลยนี่แข็งแรงเลยปุ๊บนี่นะอ่ะไปหน่อยจะได้ดูก่อนโทรค่ากันเอาเลยครับมาครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่3นะครับ3 1 2เป็นไงบ้างดีครับสุขภาพแข็งแรงครับแล้วอยากสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็แข็งแรงครับแล้วก็ถามมีว่าอยู่เพิ่นก็เดี๋ยวคุยกับคุณสาก่อนอยากสุขภาพแข็งแรงนะครับถามว่ามีอะไรที่รู้ตัวว่าอ่อนแออันนี้ที่ออนแอร์ก็ไอ้นี่ครับทำไม่ธุรกิจทำบ่อสายก็ติดๆคัดๆที่ออนแอร์เหมือนฟังครับว่าบ่อสายครับมีบ่อของตัวเองหรือก็มันคือไปรับจ้างเขาอ่ะก็เหมือนคล้ายๆหุ้นส่วนกันนะผมออกเครื่องจักรแล้วก็มีเจ้าของที่เขาออกที่มัน100บาทผมมา60บาทเจ้าของที่ไป40ก็มีที่ครับมีที่นะครับแล้วก็คุณจะไปขุดครับไปขุดได้มาแล้วมาแบ่งกันมันแบ่งกันเรา60เขา40คุ้มไหมมันก็ถ้าทำไปมันก็เราบริหารจัดการหมดครับที่นี่บอกมันมีคิวแล้วกันครับครับที่บอกมันมีคิวเป็นคิวเป็นที่รู้กันต้นวัดได้ครับสอบได้ครับอันนี้เขาขึ้นไอ้บ่อใหม่นี่ขึ้นแต่ช่างเลยถ้าว่าก่อนแต่ทำเป็นคิวเป็นแต่ช่างเลยเหรอครับขึ้นแต่ช่างโอ้เล่นลูกนี่เฉยเลยครับใครเป็นคนมาช่างก็บ่อสายของปริญดาบ่อสายปริญดาเดี๋ยวบ่อสายครับบ่อสายคือเจ้าของที่นะครับเจ้าของที่เจ้าของที่ซื้อแต่ช่างมาเลยซื้อแต่ช่างมาเลยโอ้เล่นลูกนั้นเลยครับเดี๋ยวนี้เขาเล่นแบบนี้ทั้งหมดแล้วครับคุณลุงเล่นว่าอะไรมันคือว่าตัวแท่มันเยอะไงคือรถนะบางทีทรายอ่ะตักนึงอ่ะมันก็อยู่ที่ประมาณคิวครึ่งตันครึ่งถ้าขึ้นแต่ช่างแล้วมันจบไงคือมันจะคนขับแมคโครอะไรก็จะไปเกินอะไรเขาไม่ได้อย่างเงี้ยไม่มีตัวแท่มโอเคเข้าใจครับถ้าเราค่ายเป็นคิวอย่างเงี้ยมันจะคล่องที่ค่าทุนเยอะก็จะคล่องรูดทรายแล้วบางทีคนก็ไปซื้อสัตว์พวกรถพวกอะไรก็ให้ทิปแมคโครไปสมมติอยากจะได้ตักให้ทิปไปตั้ง50บาทก็ตักให้อย่างเงี้ย มันจะเป็นอย่างเงี้ยครับเจ้าของบ่อก็เลยเล่นครับอะไรชั้งเลยมาเดี๋ยวนี้ต้นไม้ก็ขึ้นแต่ชั้งกันหมดแล้วครับไปงบนี้ไม่ได้เลยใช่ครับถามว่าดีไหมมันดีครับดีเลยละมันตรงไปตรงมาดีใช่ครับความซื่อสัตย์จริงใช่ครับซื่อคิดไม่หมดคนคิดไม่นานใช่ครับดูที่การต่อรองเนี่ยว่าโอเค
ขอเป็น65แล้วกันเนี่ยครับขอไม่ต้องครับขอเพิ่มเป็น65อันนี้ทำมา6เดือนแล้วยังไม่ได้ทำงานทำเครื่องจักรทำเป็นเจ้าของบ่อแกคุกคักคุกคักมันติดอะไรก็ไม่พูดเนี่ยมันขาดครับก็เรียกวันนี้มาห้าคุณลุงก็จะพูดให้คาดนะครับ60 40 62ต่อ38อย่างนี้คราวนี้จะข้องงานอ่ะแกครับเขาส่วนมากจะไปไม่คิดถึงเรื่องมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยมันคือพวกผมก็คนมีลูกน้องอันนี้ก็คือทำไปมันก็ช้าวันก็ไปวันอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วต่อไปนี้ไม่ได้ต้องคิดเช่นเวลาทำงานนะครับครับนะครับครับให้มีประสิทธิภาพต้องใช้เวลาครับเป็นตัววัดครับเช้าถึงโมงเย็นสมมติครับครับต้องออกมารูปแบบนั้นทำงานต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนต้องอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับมันทุกคนต้องรู้หน้าที่กันไม่ใช่ไปเลี้ยงงานเลี้ยงการไม่เอาโอเคนะโอเคครับเราต้องบริหารจัดการรถมารับคนตลาดครับทันเหตุการณ์ของผมเราพร้อมเหมือนหมายความว่าเจ้าของที่เนี่ยเขามันเจ้าของที่ผู้ของที่พูดได้เด็ดขาดครับมันก็บริหารจัดการตามเป้าเขาก็นั่งเก็บเงินนี่เฉยของที่ครับโอเคนะครับพอเวลาที่มันขุดเรียบร้อยแล้วจะขายไม่ได้ตอนนี้ที่เนี่ยคุณลุงเขาขุดหมดแล้วแต่ว่าใช้เรือน้ำลึกดูดไงเรือดูดแร่ดูดซาก40เมตรอ่ะโอ้ผมเห็นนั่นเชียวใช่ครับว้าวมันก็ลึกมากฉะนั้นน่ะใช่ครับกว้างคูณยาวเท่ากับเท่าไหร่แต่ละบ่อโอ้โหบ่อนี้เป็นพันไร่เฮ้ยจริงครับแต่ละบ่อนะแต่ละบ่อบางบ่อบางถ้าแก้ก็ประมาณ300 400ไร่ไร่เฮ้ยเท่านั้นมันเป็นทะเลหมดแล้วหน้าวัดเพื่อกบก็เนี่ยทรายก็มากรุงเทพนี่หมดละไม่ใช่ไอ้โจบอมประโยชน์ได้ไหมโอ้มันเนื้อที่มันใหญ่คุณลุงเป็นพันไร่200-300ไร่อย่างเงี้ยแต่ผมจะเข้าใจเรื่องผมจะเข้าใจเอาอยากได้ก็แล้วกันคุณลุงอยากได้เลยเดี๋ยวผมจะดูว่าได้ครับอยากได้บ่ออย่างเงี้ยไอ้บ่อที่เขาล้างๆแล้วได้ครับได้ครับโอเคนะครับผมพยายามหาทางครับอยากได้บ่อครับผมจะมาทำอะไรมากระโดดเล่นน่ะโอ้โหน้ำมันลึกครับคุณลุงจริงนะก็มันทำประโยชน์ไม่ได้แล้วนี่ได้ครับมีครับก็มันทำประโยชน์ไม่ได้แล้วครับมันเป็นบ่อมันเป็นน้ำก็ใช่ครับถามว่าผมจะเอาน้ำไปทำอะไรดีน้ำมาทำยาสิคุณยาโอ้แต่น้ำบาดาลชุดนั้นมันลึกกระตุ้นมากมัน30-40เมตรนี่ก็ชั้นสุดยอดแล้วครับโอเคนะโอเคครับตรงกันนะอ้าวครับเดี๋ยวผมเอาความแข็งแรงอ้าวครับเอาความแข็งแรงครับเอาทำงานไปบุกงานก็แค่นี้ก็พูดกันแค่นี้ก็ได้ความคิดว่าครับพูดกับเจ้าของบอกให้ขาดนะครับแล้วก็ทำไปตามเกณฑ์แล้วก็ให้ตัวเลขเขาคร่าวๆ3เดือนเท่านี้6เดือนเท่านั้นแล้วก็บริหารจัดการเอาทำซื้อถ้าจะมีแต่คนหักลั่งผมเจอเราพูดไม่ขาดครับใช่ครับต้องพูดเป็นธุรกิจครับมันจะขาดแต่ก็ไปกับต่อไปก็มอบความใจกับกันและกันครับพวกนี้มันวัดได้ปริมาตรของดินใช้ตรวจได้ปึ๊บหายใจยาวปึ๊บลูกความแข็งแรงจะมาแล้วจ้าแค่นี้ก็ได้แล้วความแข็งแรงปึ๊บปึ๊บนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์32นี่ดีครับคุณลุงใช้ได้เลยครับมีกี่นาทีแล้วก็ได้แล้วหมดทั้งเลย
อ้าวคิดว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ความแข็งแรง100%เลยครับเฮ้ยเฮ้ยครับแล้วก็สุกาวแล้วกันมาห้าคุณลุงแล้วก็ฟังคุณลุงทุกคืนเหรอโอ้โหเป็นลมบนกดแชร์กดแชร์กดอะไรเขาก็กดแชร์กดแชร์ทุกนั่นแหละทุกวันเลยนะครับ